นี่ของน้องส่งบางทีนี้ก็จะมาแบบอันล็อกเป็นตัว Attitude Mom Little Plus Pro 2ด้วยความที่เราเป็นคุณแม่ที่จะต้องออกนอกบ้านไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยสะดวกที่จะมีเครื่องปั๊มนมเครื่องเดียวที่แบบเอาไปใช้ออกไปข้างนอกแล้วก็กระเตงกลับมาอะไรเงี้ยเราก็เลยไปหาเครื่องปั๊มนมอีกเครื่องนึงมันเป็นเครื่องปั๊มนมสำรองสำหรับการออกนอกบ้านโดยเฉพาะเราก็เลยได้เครื่องนี้มาเป็นLittle Plus Pro 2ตัวเนี้ยเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Attitude Mom เลยบอกเลยว่าเราเห็นแอดตัวนึงของเขาที่เขียนว่าแบบ2021ยังใช้เครื่องปั๊มนมเครื่องใหญ่ๆอยู่อีกหรออะไรเงี้ยอ้าวถ้าลองดูก็ไม่เสียหายเพราะเครื่องเขาเล็กจริงน้ำหนักเขาแค่แบบ255กรัมคือเล็กมากเบามากเหมาะกับการเอาออกไปข้างนอกโดยเฉพาะแล้วก็เครื่องเนี้ยคือเราก็รู้มาว่าเขาแบบทำขึ้นมาเหมาะสำหรับการดูดเร็วดูดถี่แล้วก็แบบให้ระบายน้ำนมดูดเจ้งเต้าได้เร็วขึ้นเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันดีกว่าว่าในกล่องเนี้ยมีอะไรบ้างอันแรกสุดเลยเขาก็จะมีใบรับประกันมาให้เนาะก็อันเนี้ยก็ต้องเขียนแล้วก็ส่งคืนบริษัทมาพระเอกของเราเครื่องปั๊มนมเอ้ยคือน้ำหนักเบามากเบาจริงเนี่ยดูดิใช้2นิ้วถือก็ได้เบาแล้วก็เล็กแบบเหมาะกับการเอาไปข้างนอกจริงๆตอบโจทย์เรามากในนี้ก็จะมีสายชาร์จแบตที่เป็นแบบหัวอะแดปเตอร์แล้วก็เป็นสายชาร์จของทางแบรนด์ที่จูนมาเนี่ยเขาเคลมว่าเครื่องเขาเนี่ยสามารถชาร์จกับ power bank ได้ก็เนี่ยสายอย่างเงี้ยแล้วก็พก power bank ที่แบบความจุเกิน 10,000 มิลลิแอมป์ขึ้นไปเนี่ยไปด้วยชาร์จไปปั๊มไปได้สะดวกมากส่วนต่อมาของเขาเนี่ยเดี๋ยวเราออกมาให้ดูแล้วกันเพราะว่ามีแอบเยอะอยู่เหมือนกันข้างในของที่มาในกล่องเนี่ยก็คือจะมีชุดกรวยปั๊มนม2อันอันนี้กรวยปั๊มนมของเขาพิเศษคือเขาเป็นซิลิโคนแท้มันนิ่มมากมันจะแบบเข้ากับเต้านมเราได้เลยใช้แล้วมันจะดูดแล้วก็แนบมากกว่าการใช้กรวยพลาสติกเยอะเลยแล้วซึ่งเราเป็นคุณแม่นักปั๊มเนี่ยการที่มีอุปกรณ์ที่ดีเนี่ยก็ทำให้เราปั๊มนมได้ดีมากขึ้นนั่นเองอันต่อมาที่เขาให้มาคือแบบฐานรองใช่ไหมด้วยความที่แบบขวดเขาตรงเนี้ยหนักมันก็เลยจะล้มอย่างนี้เขาก็เลยต้องมีฐานรองมาให้วางเนี่ยก็ตั้งอยู่แหละสบายมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยสมมติเราปั๊มนมเสร็จแล้วลูกจะกินเลยก็แค่เปลี่ยนสายฟ้าแล้วก็พร้อมให้ลูกกินได้เลยสะดวกมากอย่างสุดท้ายที่เขาให้มาด้วยความที่เครื่องเนี้ยเป็นแบบเครื่องปั๊มนมมอเตอร์เดียวจะมีรูออกอันเดียวใช่ไหมก็คือถ้าปั๊มข้างเดียวก็คือจะใช้สายออกทางเดียวแต่ว่าถ้าเกิดอยากปั๊มสองทางเนี่ยเขาก็จะมีสายแบบเนี้ยเป็นสายแบบตัว Y อย่างเงี้ยมาให้ก็จะเป็นสายมาแยกตรงกลางเป็นสองฝั่งแล้วแต่ว่าใครจะปั๊มหนึ่งข้างหรือสองข้างเนาะมาถึงฟังก์ชันการใช้งานของเขาเราก็เปิดเครื่องแบบกดปุ่มค้างไว้3วินาทีเขามีทั้งหมด5โหมดโหมดแรกเลยก็คือโหมด Extension โหมดเป็นโหมดช่วยระบายน้ำนมโหมดที่2มาสซาจโหมดก็คือจะเป็นแบบนวดกระตุ้นแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ำนมโหมดที่3เนี่ยเป็นโหมดที่เราชอบมากคือโหมด 2-in-1 คือเขาจะเป็นโหมดเหมือนแบบกระตุ้นแล้วก็รีดน้ำนมไปด้วยพร้อมๆกันถ้าคุณแม่คนไหนที่ไม่สะดวกกดปุ่มไปกดปุ่มมาโหมดนี้คือตอบโจทย์มากๆแล้วก็โหมดที่4เนี่ยจะเป็นโหมด Double Frequency Mode ก็คือจะเป็นโหมดที่แบบเหมือนรีดน้ำนมให้เกี้ยงเต้ามากขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดแบบอาการเต้านมอักเสบแล้วก็โหมดสุดท้ายโหมดใหม่ล่าสุดแบบมาแรงที่สุดของเครื่องปั๊มนมตัวนี้เลยเนี่ยคือเขาเอาโหมดที่เป็นโหมดปั่นจี๊ดหรือโหมดสปินโหมดเนี่ยมาใช้เพื่อแบบกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำนมให้ดียิ่งขึ้นซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นการทำงานด้วยการนวดกระตุ้นด้วยแรงดูดต่ำๆแต่ดูแบบถี่ๆแล้วก็เร็วๆเพื่อแบบกระตุ้นต่อมน้ำนมให้เกิดการผลิตน้ำนมแล้วก็ไหลเวียนน้ำนมได้ดียิ่งขึ้นซึ่งอีกฟังก์ชันนึงที่เครื่องเนี้ยพิเศษสุดๆแบบรุ่นอื่นๆไม่มีเลยนะก็คือเป็นโหมดพอสคือเหมือนมันจะหยุดการทำงานได้ทั้งหมดอ่ะ5นาทีเกิดแบบบังเอิญแบบพอปั๊มไปพักนึงเอ้ยลูกร้องพอดีต้องหยุดไปดูลูกก่อนไปอุ้มลูกก่อนอะไรเงี้ยก็คือกดพอสไว้แล้วก็ไปดูลูกไปทำอะไรไปทำอย่างอื่นก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาเขาก็จะแบบนับเวลาต่อได้เลยตัวเนี้ยคือดีเพราะแบบเหมือนบางทีเครื่องอื่นๆอ่ะเราต้องกดปิดแล้วเรามาเปิดใหม่ใช่ไหมเราก็จำไม่ได้ว่าเราอ่ะปั๊มไปกี่นาทีแล้วปั๊มไปถึงตรงไหนแล้วใช้โหมดอะไรอยู่ใช้เลเวลเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยดีมากๆแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าสมมติเราออกไปนอกบ้านใช่ไหมมันก็คือสะดวกมากเพราะการชาร์จแบตครั้งหนึ่งของเขาเนี่ยใช้ได้ 5-7 ครั้งก็คือแบบใช้ได้ cover ไปเลยทั้งวันนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูของแถมที่มากับเซตดีกว่าอันแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นถุงเก็บน้ำนมก็คือเป็นรุ่น Easy Link ที่สามารถลิงก์กับตัวกรวยปั๊มนมได้เลยตัวเนี้ยก็คือจะประหยัดเวลาในการแบบล้างขวดนมหรืออะไรหรือการออกนอกบ้านของเราเนี่ยก็คือเหมาะมากกับการใช้ตัวนี้เพราะว่าเขาสามารถปั๊มนมลงถุงได้เลยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราทำให้ดูก็คือตัวนี้มาถึงใช่ไหมเราก็ประกอบอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปแค่อันนี้พออันนี้
แล้วเราก็ใส่จานนี้ได้เลยเวลาปั๊มใช่ไหมแล้วก็ปั๊มลงถุงปั๊มเสร็จปะเก็บจากก็เก็บแบบนี้แล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเก็บความเย็นกลับบ้านได้เลยสะดวกมากๆเดี๋ยวเรามาเก็บกระเป๋าให้ดูเลยดีกว่าว่าตอนที่เราออกจากบ้านเนี่ยเราเอาของไปยังไงบ้างกับเครื่องตัวนี้เขาจะมีตัวนี้แถมให้ด้วยซึ่งตัวนี้สะดวกมากเพราะว่าเหมือนเขาออกแบบฟังก์ชันมาให้เหมาะสมกับตัวเครื่องปั๊มนมเขาเนาะอันดับแรกเลยเราก็เก็บเครื่องปั๊มนมลงกระเป๋าไปก่อนจ้ะใส่พอดีเลยดูดิด้านต่อมาเราก็แบบเอาถุงเก็บน้ำนมใส่กระเป๋าไปใช่ไหมนอกจากนั้นเราก็แค่เอากลวยปั๊มนม2อันเนี้ยใส่ถุงซิปล็อกไปแล้วก็ใส่กระเป๋าไปเลยเนี่ยคือสะดวกมากคือพร้อมไปแล้วกระเป๋าใบนี้ก็คือมาในเซตด้วยน่ารักมากๆเลยเห็นไหมสะดวกฟังก์ชันใช้งานครบจบในที่เดียวก็สำหรับใครที่ชอบคลิปอันบ็อกซ์คลิปรีวิวแบบนี้ของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องชาโคโทฟูของเราด้วยนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ